สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานช่องทันเหตุการณ์ก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะเมื่อวันที่25กันยายนพ.ศ. 2566การแข่งขันเทควันโดรุ่น49กิโลกรัมหญิงศึกเอเชียนเกม2022ณเมืองหางโจวประเทศจีนเทนนิสพานิพักวงพัฒนากิจเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก2020และเหรียญทองเอเชียนเกม2018ลงแข่งขันรอบชิงชนะเลิศพบกับกัวฉิงนักกีฬาเจ้าภาพปรากฏว่าน้องเทนนิสชนะไป2ต่อ1ยกสกอร์7ต่อ6 1ต่อ2และ12ต่อ9โดยตอนแรกในยกที่3ถูกนำไปถึง20ต่อ0ก่อนจะลดแต้มลงมาเป็น11ต่อ0และเป็น6ต่อ0ในตอนสุดท้ายก่อนจะพลิกมาชนะได้สำเร็จเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากเกราะให้คะแนนของน้องเทนนิสมีปัญหาแถมจังหวะเตะเข้าเป้าจีนแต้มก็ไม่ขึ้นทำเอาเกือบชวดเหรียญทองต้องชื่นชมความมุ่งมั่นของพานิพักที่ฮึดสู้และกลับมาชนะได้ถือว่าเป็นการคว้าเหรียญทองเหรียญแรกของประเทศไทยเลยทีเดียวและหลังจากจบเกมน้องเทนนิสพานิพักได้เปิดใจทั้งน้ำตาว่าไม่คิดว่าจะทำได้หนูไม่คิดว่าจะทำได้เพราะแต้มโดนนำไป23ต่อ0แล้วตอนแรกหนูพูดในใจว่ามันเป็นเอเชียนเกมที่เลวร้ายที่สุดแล้วเจอเจ้าภาพทำแบบนี้แต่สุดท้ายอยากทำให้เต็มที่ก่อนและก็ชนะได้สำเร็จไม่คิดว่าจะทำได้เหมือนกันตอนที่ออกไปเปลี่ยนเกราะเหลือเวลาอีกแค่1นาทีหนูก็บอกตัวเองว่าจะต้องทำให้เต็มที่เตะไป10แต้มในเวลาอันน้อยกว่านี้ก็ทำมาแล้วขอทำให้เต็มที่ก่อนถ้าจะแพ้ก็ช่างมันมันก็เป็นเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายของหนูหนูปิดจ็อบได้อย่างสมบูรณ์แบบขอบคุณทุกคนจริงๆทั้งครอบครัวเพื่อนๆและโค้ชเชคนไทยที่เชียร์หนูค่ะอย่างไรก็ตามขอแสดงความยินดีกับเหรียญทองเหรียญแรกของน้องเทนนิสและเหรียญทองเหรียญแรกของประเทศไทยเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานช่องทันเหตุการณ์มีข่าวสารมาอัปเดตกันต่อไปด้วยนะคะ